มาถึงรัชกาลที่5ในปี2432 2432ก็กำหนดให้วันขึ้นปีใหม่เนี่ยวันปีใหม่ไทยตรงกับวันที่1เมษายนเลยไม่ต้องไปดูข้างขึ้นข้างแรมลนะกำหนดวันที่1เมษายน 2,432เป็นวันขึ้นปีใหม่เป็นวันขึ้นปีใหม่1เมษายน1เมษาก็ใช้เรื่อยมานะวันที่1เมษาก็เรื่อยมาในขณะที่พระองค์ท่านนะครับปี2,432นี้ก็ให้เรียกตั้งรัตนโกสินทร์ศกอ่เรียกรัตนโกสินทร์ศก เรียกว่าตั้งแต่ตั้งกรุงรัตนโกสิน์มาในสมัยปี2อ2 5สามีสมัยของรัชกาลที่หนึ่งนะนับเรื่อยมา,านับเรื่อยมาจนกระทั่งถึงรัชกาลที่6รัชกาลที่6ก็คือรัตนโกสินทร์กหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดยกเลิกให้ไปใช้เป็นพพุทธจา,าพอสอ นะครับพุทธศักราชนะแต่วันขึ้นปีใหม่ก็ยังเป็นวันที่หนึ่งเมษายนอยู่กระทั่งถึงสมัยของชมพลปอพิบูลสงครามหนึ่งเมษายนไม่ตรงกับนานาอารยประเทศนะฮะมันจะขลาดเคลื่อนกันฉะนั้นก็เลยเปลี่ยนแปลงให้ไปอยู่วันที่หนึ่งมกราคมพร้อมกับทั่วโลกเมื่อ เมื่อวันไหนอ่ะเมื่อปี2484นะฮะส่วนวันสงการก็ยังเป็นวันที่ 13, 14.5เหมือนเดิมนะครับฉะนั้นถ้านับเรียงตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ปี2432จนถึงปัจจุบันนี้นะครับจึงถึงปัจจุบันปี2565เรามีการจัดงาน วันสงกรานต์ทั้งหมดทุกปีทุกปีเนี่ยฮะหนึ้อปีละครับที่ตรงกับวันที่13มีสายนเนี่ยะครับผมคำนวณดูเป,ป๊ะเลยนะครับ